เอาง่ายๆคือสบคประชุมวันที่7นะฮะเขาจะใช้วิธีการรัดกุมต่อไปเพราะว่าเขาต้องการกอดตัวเลขการระบาดซึ่งณเวลานี้มันไม่ได้สูงระดับอังกฤษหรือสหรัฐแล้วเขามองว่านี่เป็นผลงานที่ต้องรักษาไว้เขาไม่ได้มองว่าการระบาดของโอมิครอนมันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เขาไม่ได้มองว่าคนส่วนใหญ่เมื่อติดโอมิครอนแล้ว 99.9% ก็จะไม่เป็นอะไรเลยและเขาไม่ได้มองว่านโยบายที่พอติดเชื้อโอมิครอนแล้วนอนอยู่บ้านได้เลย5วันเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติได้ซึ่งเป็นนโยบายของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะสบคไม่ได้มองว่านั่นเป็นนโยบายที่พึงประสงค์ณเวลานี้เพราะฉะนั้นในวันที่7มกราคมที่เขาจะประชุมกันเนี่ยเขาจะไม่เอาไอ้ตามหลักการและเหตุผลที่ผมได้อธิบายมาเขาจะเอาตามที่ผมพูดเนี่ยภายใน1เดือนนะผมเลย์เอาท์แล้วนะฮะว่าแคนาดาสหรัฐอังกฤษทำอะไรอังกฤษเลิกตรวจคนเดินทางเข้าเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่ามันไม่มีผลต่อตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ดีตัวเลขในประเทศมันติดเชื้อเยอะแยะวันละ 200,000แล้วก็คุมอยู่อัตราการใช้เตียงในอังกฤษไม่ได้ถึงขั้นโอเวอร์โหลดใช้เตียงเกือบเต็มใช่ไหมโทษทีนะฮะขออภัยเตียงมันเกือบเต็มตลอดนะฮะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่ท่านที่รู้ที่เคยทำงานในโรงพยาบาลจะทราบไม่ต้องมีโควิดเนี่ยไม่ต้องมีโควิดเตียงก็เต็มได้คืออย่าอยู่ในโลกเพ้อฝันนิดนึงนะฮะมันเป็นโลกเพ้อฝันเนี่ยฮะแล้วมีคนที่เข้าใจผิดเยอะนะฮะคนทั่วไปไม่ใช่คนซึ่งเคยทำงานในโรงพยาบาลไม่ต้องมีโควิดเตียงก็เต็มได้คราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าเวลาเตียงเต็มเนี่ยหมอและพยาบาลไม่เหนื่อยไม่ใช่เตียงเต็มหมอและพยาบาลเหนื่อยนะฮะผมถึงบอกว่าไอ้หน่วยงานรัฐเนี่ยมึงอะไรต้องไปเตรียมเตียงให้พร้อมให้เยอะไว้แค่นั้นแหละหน่วยงานสาธารณสุขก็จะได้รับมือได้ทันแต่ว่าอย่าไปให้คนตื่นตระหนกขออภัยใช่ว่ามึงคุณถอนคำพูดเปลี่ยนเป็นคำว่าคุณหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขก็จะรับมือได้ทันการเตรียมเตียงเผื่อไว้แต่ไม่ต้องบันเนรมิตไอเดียขึ้นมาให้คนที่เขาไม่มีความรู้เขาคล้อยไปว่าเฮ้ยถ้าไม่มีโควิดเตียงไม่เคยเต็มไม่ใช่ that's not true คุณก็รู้คนไหนที่เคยทำงานโรงพยาบาลก็รู้นะฮะแต่ว่าลดปัญหาเตียงเต็มเนี่ยลดได้ไหมลดได้คุณก็ไปลดข้อบังคับสิมีทำไมข้อบังคับมีทำไมนโยบายที่ให้คนไปนอนทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ต้องไปนอนไอคนที่ติดโควิดก็ไม่ต้องถ้าคุณไม่เป็นอะไรคุณก็ไม่ต้องไปหาเตียงนอนโรงพยาบาลคุณก็นอนอยู่บ้านไม่ว่าบ้านจะเป็นคฤหาสน์หรือไม่ใช่คฤหาสน์หรือจะเป็นแฟลตเล็กๆห้องเดียวสตูดิโอ whatever คุณต้องรู้ว่าเมื่อคุณไม่เป็นอะไรคุณนอนอยู่บ้านนโยบายของแคนาดาและสหรัฐผมย้ำอีกครั้งนะฮะคือนอนอยู่บ้าน5วันแล้วออกไปทำงานตามปกติใส่หน้ากากซึ่งเราใส่อยู่แล้วใช่ไหมทำไมนโยบายของ National Basketball Association คือจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามนโยบายของ National Football League ในสหรัฐที่ไม่ต้องตรวจยกเว้นซะว่ามีอาการและต้องการไปหาหมอแล้วค่อยตรวจเพราะว่าเขาตระหนักรู้แล้วว่านักบาสเกตบอลและนักอเมริกันฟุตบอลทั้งลีกทั้งสองลีกเนี่ยไม่มีใครเลยแม้กระทั่งหนึ่งคนที่เป็นอะไรเลยจากโควิดไม่มีเลยนะแม้แต่หนึ่งคนแล้วการติดเชื้อตอนนี้มันติดไปกี่พันคนแล้วเขาปล่อยแล้วคนไหนที่มีอาการแล้วไปตรวจแล้วเจอเนี่ยเขาให้หยุดเล่น5วัน6วันนอนอยู่บ้านเสร็จแล้วก็ออกมาเล่นต่อจบเดลต้าและโอเมก้าเนี่ยมันคือฟ้ากับดินนะฮะมันคือฟ้ากับดินเดลต้าเนี่ยนะฮะมันหนักหน่วงแล้วถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วคุณติดเนี่ย
โอกาสที่มันจะลงปอดแล้วมีไอไซโตไคน์สตอร์มอะไรที่ว่าเนี่ยก็คือตะลุมบอลกันในปอดเนี่ยจนในสุดคุณสู้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่คุณจะตายเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเวลาผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนที่ผมรู้จักจริงๆด้วยคำแนะนำส่วนตัวประเภทที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเนี่ยผมจะบอกว่าคุณจะต้องไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคุณเนี่ยติดสายพันธุ์เดลต้าแล้วตายแต่ว่าเดลต้ากับโอมิครอนเนี่ยมันคือฟ้ากับดินนะแล้วไม่ว่าจะเป็นหมอชื่อใดในเมืองไทยหรือหมอชื่อใดในต่างประเทศทุกคนเนี่ยนะฮะพูดเสียงตรงกันหมดแล้วนะฮะคือมันตรงกันข้ามกันกับฟ้ากับดินคือแปลว่าไอ้ศักยภาพของสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันเป็นศักยภาพในการระบาดนะใน upper respiratory tract โดยที่หลักๆก็คือว่ามันติดนะมันเข้าไปในจมูกเนี่ยมันติดตรงเนี้ยนะฮะแล้วมันก็ระบาดในส่วนนี้หายใจออกมาจมูกออกมาจากปากมันติดกันได้ง่ายมากแต่ว่าไอ้ประสิทธิภาพของมันในการแพร่ระบาดเนี่ยบังเอิญมันไม่ได้มาพร้อมๆกับประสิทธิภาพในการจู่โจมอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีพของเราที่ถึงขั้นที่จะลงลึกเข้าไปในแบบที่ร่างกายต่อสู้ไม่ไหวก็คือว่ามันลงปอดไม่สำเร็จนะฮะคราวนี้ความที่มันเป็นฟ้ากับดินแบบนี้มันแปลว่าเวลาเราพูดในเชิงนโยบายเรื่องวัคซีนเราจะต้องเอาให้ชัดแล้วผมไม่แคร์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกนักการเมืองหรือสื่อสารมวลชนที่ไหนพูดว่าอย่างไรของผมเนี่ยผมพูดผมเป๊ะผมไม่มั่นใจผมไม่พูดนะผมไม่มานั่งบูชิตมายเวย์เพื่อให้ตนเองดูว่ามีความรอบคอบเพื่อให้เป็นคนดีนะผมไม่แคร์คำแนะนำเรื่องวัคซีนต้องเอาให้ชัดนะฮะคำแนะนำเรื่องวัคซีนก็คือว่าเรารณรงค์ให้คนเนี่ยที่เขาไม่มีภูมิเนี่ยไปฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิเพื่อให้เวลาติดสายพันธุ์เดลต้าจะได้ไม่ตายส่วนการระบาดของโอมิครอนเนี่ยมันจะไม่ได้รับการยับยั้งโดยการฉีดวัคซีนเพราะว่าในประเทศซึ่งมีการฉีดวัคซีนไปมหาศาลแล้วอังกฤษมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย3เข็มฉีดเข้าไปเกือบ 50% 2เข็มฉีดเข้าไปประมาณ 85% มั้งถ้าไม่ถึง 90% เข็มเดียวได้ฉีดเกือบหมดมั้งการระบาดของโอมิครอนเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันหนักถึงขั้นที่ว่าเราพูดถึงตัวเลขการระบาดใน1สัปดาห์เนี่ยประมาณ2ล้านคนวันละ 200,000 ในสหรัฐอเมริกาการระบาดของโอมิครอนในสุดน่ะมันจะนิ่งอยู่ที่วันละกี่ล้านคนไม่มีใครทราบแต่ว่ามันมีความเชื่อว่าในที่สุดอเมริกาก็จะหนีไม่พ้น herd immunity สำหรับโอมิครอนนะฮะแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นสภาพที่คนส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในสหรัฐก็มีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติมาแล้วจากการติดเชื้อไปแล้วรอบแรกหรือไม่ก็ภูมิคุ้มกันซึ่งได้รับจากการฉีดวัคซีนประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะและนี่เป็นดีเบตทางวิชาการที่ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่สำคัญในเชิงนโยบายดีเบตทางวิชาการที่สำคัญมันเกิดขึ้นจากกรณีที่หมอมนูนบอกว่าเนี่ยติดโอมิครอนเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็น live attenuated vaccine และเสร็จแล้วดร.นันก็แคปหน้าจอแล้วก็วิเคราะห์ในประเด็นนี้ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็มีมุมมองที่น่าสนใจสำหรับผมแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ถ้าเราจะนั่งพูดกันจริงๆนะว่าโอมิครอนมันจะมาแทนที่วัคซีนไหมเนี่ยเราพูดไม่ได้นะเวลานี้เพราะว่าโอมิครอนเนี่ยเมื่อคุณติดไปแล้วเมื่อคุณมีภูมิเนี่ยตัวคุณเองก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ไม่มีใครสักคนรู้หรอกว่าอีกสักพักเนี่ยผ่านไปแล้วปี2ปีเนี่ยมันจะมีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์ใหม่ที่หลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากไอโอมิครอนได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาจะบอกว่าโอมิครอนมันจะแทนที่วัคซีนได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาอีกปี2ปีเนี่ยมันจะมีหรือ6เดือนเนี่ยสมมุติมันจะมีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีการกลายพันธุ์ออกมาแล้ว
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยสายพันธุ์นั้นมันจะหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งในกรณีร่างกายของมนุษย์ซึ่งติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าแล้วได้หรือไม่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไอ้ประเด็นเนี้ยข้อสรุปเนี้ยซึ่งมันเป็นข้อสรุปทางวิชาการการคาดการณ์เนี้ยไม่ใช่ข้อสรุปเชิงนโยบายนะแต่ว่าเป็นข้อสรุปซึ่งดีเบตกันแล้วสนุกแต่ว่าถ้าแต่ว่าดีเบตเนี้ยคุณยังไม่รู้คำตอบหรอกว่าที่พูดไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูกจนกว่าถึงเวลามันพิสูจน์ตัวเองคือแปลว่าสมมติว่าถึงเวลาเนี่ยมันไม่มีสายพันธุ์อื่นที่หลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนซึ่งติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าได้แล้วคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยพอเจอสายพันธุ์อื่นก็ไม่ค่อยเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็แสดงว่าสายพันธุ์โอเมก้ามันมีประสิทธิภาพในการทำให้ตนเองเปรียบเสมือน live attenuated vaccine แค่นั้นแหละซึ่งมันเป็นไปได้ว่าจะเป็นไปอย่างที่หมอมนูนได้พูดแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างที่หมอมนูนได้พูดนะฮะแต่ว่าหมอมนูนเขาพูดการคาดการณ์ในแง่บวกในเชิงที่ว่าในกรณีที่คนนั้นติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้านั้นแล้วไม่ตายเนี่ยซึ่ง 99.99% ก็ไม่ตายในที่สุดนะฮะ 99.9% แล้วกันเอางี้ดีกว่าและนี่คือข้อเท็จจริงนะฮะณเวลานี้ตัวเลขในโลกเนี่ยตัวเลขในโลกเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อแทบจะทั้งหมดเนี่ยจากโอเมก้าเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะฮะไม่ตายคือเป็นหวัด2วันหายถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วถึงเวลาคนจำนวนนั้น 99.9%นั้นเนี่ยที่รอดจากโอเมก้าเนี่ยเขาเจอสายพันธุ์อื่นซึ่งไม่ใช่โอเมก้าแล้วเขารอดด้วยได้เนี่ยโอ้แสดงว่างั้นก็แสดงว่าโอเมก้ามันดีไม่ได้น้อยไปกว่าวัคซีน